ต้องรีบออกตัวเป็นช่วงๆหลังส่งสัญญาณผ่านแถลงการนายรัฐมนตรีเมื่อวานเลยว่าไม่ได้เปิดไฟเขียวส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ติดดาบปลายปืนสวมบทเข้มเตรียมเข้าโรมรันฟันเด็กทั้งกายภาพการปฏิบัติการและการใช้กฎหมายสุดแรงอย่างมาตรา116และมาตรา112ที่ลือกันหนาหูก่อนหน้านี้และต้องรีบให้ทีมงานยืนยันเลยว่ายังไงก็จะไม่ลาออกอย่างทำหน้าที่ต่อดูแลบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยตามที่ได้แถลงการไว้เมื่อวานหลังช่วงเช้าวันนี้ทนายอานนท์ออกมาทิ้งทุนโพสต์ปริศนาว่าลุงจะลาออกก่อนวันชุมนุมใหญ่ของม็อบเด็กในวันที่25พฤศจิกายนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดภาพม็อบเด็กเหมือนจะเสียท่าผู้ใหญ่จากฉากปฏิบัติการละเลงสีระบายแค้นตำรวจโดยไปชุมนุมแยกราชประสงค์และสาดสีใส่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันที่18พฤศจิกายนหลังจากที่ถูกแซนด์วิชประกบจากเจ้าหน้าที่และม็อบเสื้อเหลืองที่เชื่อว่าถูกระดมมาจากนักการเมืองและมาปะทะกับกาดม็อบเด็กที่แยกเกียกกายหน้าสภา17พฤศจิกายนทั้งที่ม็อบกำลังจะสลายตัวแยกย้ายจนมีผู้บาดเจ็บครึ่งร้อยทั้งจากอาวุธปืนและแก๊สน้ำตาที่นักวิเคราะห์ประเมินว่าจากภาพเด็กเป็นฝ่ายถูกกระทำวันที่17พฤศจิกายนกลายเป็นพลิกตลกกลับมาเป็นเด็กลามเลยเถิดที่นอกจากจะไปดรอปเนื้อหา3ข้อเรียกร้องที่เด็กเดินมาอย่างใช้ปัญญาเหตุผลด้านหนึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความไม่พอใจของสังคมประชาชนเสื้อเหลืองที่ปกป้องสถาบันแบบบริสุทธิ์ใจไม่มีการเมืองปนแถมยังเป็นการเปิดช่องให้กลุ่มม็อบเหลืองที่ฮาร์ดคอร์มีการเมืองปนอยู่แล้วยกระดับการเคลื่อนไหวที่แน่นอนปลายทางมีฉากม็อบชนม็อบแยกเกียกกายเป็นโมเดลอยู่แล้วที่ไม่แปลกจะมีการจับตาปฏิกิริยาหลังแถลงการนายรัฐมนตรีว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนวันที่25พฤศจิกายนที่วันนี้กลุ่มนักเรียนเลวที่นัดชิมลางเรียกน้ำย่อยให้พี่ๆเหมือนเคยในวันที่21พฤศจิกายนออกมาบอกแล้วว่าเพื่อนของเขาคือพลอยเบนจมาพรนักเรียนชั้นม.4และมินลพลพัฒนักเรียนชั้นม.6ถูกออกหมายเรียกฐานฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินขณะที่หันไปในหมู่กลุ่มราษฎรก็ปรากฏร่องรอยบางอย่างจากกลุ่มฟันเฟืองที่รับหน้าที่การ์ดให้ม็อบเด็กที่พยายามส่งสัญญาณถึงแกนนำหลังการประกาศทะลุเพดานต่อโดยชุมนุมใหญ่วันที่25พฤศจิกายนว่าพวกเขาบางส่วนลำบากใจกับข้อ3ผ่านข้อความต่างๆที่มีการฉีดพ่นที่ยิ่งทำให้กองหน้าอย่างพวกเขายิ่งอันตรายในการทำหน้าที่ดูแลมวลชนในสถานีต่อไปที่เป็นด่านยากและโหดหินยิ่งกว่าเหตุการณ์หน้ารัฐสภาโดยพวกเขาอยากให้เดินไปข้างหน้าโดยใช้เนื้อหาให้ประชาชนเข้าใจมากกว่าการเร้าให้สถานการณ์นำไปสู่จุดอันตรายขณะที่หันมาทางลุงนอกจากกองหนุนที่เร่งให้ลุงจัดหนักเด็กมานานแล้วพอเกิดเหตุพ่นสีก็ยิ่งมีการเร่งให้ลุงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเด็ดขาดหากไม่ทำถือว่าผิดมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เรียกว่าทั้งสองข้างมีทั้งการเร่งและเร้าให้ไปสู่การแตกหักทางที่มีการประเมินว่าการเขย่าเพดานแบบนี้จะมีต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ศูนย์อำนาจเดินเกมเดิมแก้รัฐธรรมนูญปาหีโดยที่เด็กเองก็อาศัยความกล้าท้าทายท้าแตกหักวัดใจกันว่าพวกเขาไม่ต้องการรัฐประหารและจะเกิดสภาพสมประโยชน์ร่วมของฝ่ายต่างๆไปอย่างนี้เพราะหากมีการรัฐประหารทำง่ายแต่ยิ่งย่อยยับและก็ไม่มีใครต้องการให้เกิดความรุนแรงเกินระดับที่ตัวเองกำหนดจึงต้องออกมาในบทขู่การเอาจริงในการใช้กฎหมายหรือความแรงแต่ก็ใช่ว่าจะจบหรือชนะจึงทำให้อยู่ในสภาพชนะไม่ได้แพ้ไม่จบต่อไปจากนี้